รอคอยกันมานานกว่า9ปีในที่สุดครอบครัวของเยาวชนครอบครัวหนึ่งนะคะที่เยาวชนต้องเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรมดูดไขมันเพื่อลดความอ้วนอาจจะรู้สึกพอใจขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่ศาลฎีกาสั่งตัดสินจำคุกในแพทย์ชาลีกาญจนรักษ์ศัลยแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เป็นผู้ทำการดูดไขมันจนทำให้เยาวชนเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะนายกมลและนางบังเอิญมุ่ยมาพ่อและแม่ของนางสาวสิริพรหรือน้องกุ้งมุ่ยมาอายุ17ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตจากการดูดไขมันเดินออกจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสีหน้าที่แจ่มใสขึ้นหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาในแพทย์ชาลีกาญจนรักษ์เจ้าของชาลีคลินิกผู้ต้องหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและใช้ยาไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลา4ปี3เดือนโดยไม่รอลงอาญาเบื้องต้นครอบครัวมุ่ยมาพอใจกับคำตัดสินของศาลและขออโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาโดยเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการรักษาคนไข้แล้วอโหสิกรรมเพราะว่าเราก็ใช้เวลานานแล้วนะครับเขาก็ได้รับกรรมที่ผ่านมาเขาต่อสู้คดีนะคะก็อ้างยังไงบ้างคะศาลก็อย่างรัฐที่ศาลที่นี้ใช้นะครับคือเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเนาะเขาบอกน้องเขาตายเองก็ตามสภาพไปแล้วแต่ใครคิดว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรคะก็ใช้ยาเกิดมากมากเลยนะฮะที่ไปฟังดูนะฮะผมไม่มีความรู้หรอกไปฟังดูเกินมากมากหลายเท่าแม้คดีอาญาจะสิ้นสุดแล้วแต่ครอบครัวมุ่ยมายังคงฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากนายแพทย์ชาลีเนื่องจากหลังลูกสาวเสียชีวิตมานานกว่า9ปีนายแพทย์ชาลีไม่เคยเข้ามาดูแลหรือสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแต่อย่างใดไม่เคยติดต่อมาเลยนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขานะไม่ได้ไปบีบคั้นหรือกดดันอะไรเลยเราก็อยู่ของเราเฉยๆอ่ะยืดสภาพยืดร้องไปเท่าไหร่เขาแล้วอ๋อ12ล้านแต่ว่าทำไมเขาไม่มาเนาะครับคือเขาไม่ดูดำดูดีเลยครับแล้วก็เราก็เรียกร้องไปตามคันลองสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ตั้งข้อหาในแพทย์ชาลีกระทำโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังทำศัลยกรรมดูดไขมันลดความอ้วนให้กับน้องกุ้งอายุ17ปีโดยใช้ยาหมดอายุในการรักษาจนทำให้ผู้เสียหายช็อกและเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2546ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2547ตัดสินจำคุกในแพทย์ชาลีเป็นเวลา4ปีแต่ในแพทย์ชาลีได้ยื่นขอสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสินเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2550เพิ่มโทษเป็นจำคุก4ปี3เดือนจนกระทั่งศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุกเป็นเวลา4ปี3เดือนโดยไม่รอลงอาญาในวันนี้